คนค่ะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับทางด้านคุณตั้นพิเชษชัยผลดีซึ่งเป็นน้องชายของพระเอกหนุ่มหล่ออมตะอย่างคุณติ๊กเจษฎาภรณ์ผลดีโดยคุณตั้นพิเชษชัยค่ะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2540ตามรอยพี่ชายค่ะโดยคุณตั้นเองเนี่ยมีผลงานมากมายค่ะในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่านชายกำมะลอจับตายวายร้ายสายสมรกังละปังหาขอหยุดหัวใจไว้เพียงเธอเสื้อ11ตัวเป็นต้นส่วนงานด้านบริหารค่ะคุณตั้นพิเชษชัยค่ะเป็นผู้บริหารของบริษัทสบายดีคลับสตูดิโอจำกัดและมีช่อง YouTube เจ้าป่าข้าวเมืองค่ะที่ร่วมผลิตคอนเทนต์ด้วยกันกับพี่ชายอย่างคุณติ๊กเจษฎาภรณ์นั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันค่ะหลายคนค่ะต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาของคุณตั้นพิเชษชัยกันสักเท่าไหร่ค่ะโดยผลงานเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่เจ้าตัวได้ฝากไว้ก็ตั้งแต่ปี2563กับเรื่องดั่งดวงหาฤทัยแต่มีมารับเชิญค่ะคุณตั้นเนี่ยมารับเชิญให้เห็นเล็กน้อยๆ1ฉากค่ะกับละครเรื่องลมพัดผ่านดาวที่พี่ชายอย่างคุณติ๊กเจษฎาภรณ์ค่ะเป็นพระเอกคู่กับนางเอกอย่างคุณอ้ำพัชราภาและทางด้านคุณตั้นพิเชษชัยเนี่ยก็อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของละครเรื่องนี้เลยค่ะซึ่งต้องเชื่อว่าหลายๆคนค่ะคิดถึงและก็รอคอยค่ะอยากเห็นผลงานของคุณตั้นพิเชษชัยกันอีกทางหน้าจออย่างแน่นอนวันนี้ค่ะทางเราค่ะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงจะพาไปชมภาพล่าสุดคุณตั้นพิเชษชัยกันในวัย45ปีหลังหายหน้าหายตาไปนานค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะคุณตั้นพิเชษชัยเนี่ยส่วนมากก็ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตามรอยพี่ชายอย่างคุณติ๊กเจษฎาภรณ์เข้าป่าแต่ถึงแม้ว่าปัจจุบันค่ะคุณตั้นพิเชษชัยค่ะจะหายหน้าหายตาไปนานขนาดนี้แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าความหล่อของเจ้าตัวเนี่ยยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยจริงๆเรากับว่าโดนสตาร์ฟไว้เลยค่ะส่วนในตอนนี้ค่ะหลายๆคนคงทราบกันดีหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของคุณตั้นพิเชษชัยค่ะก็จะทราบว่าเขาเนี่ยผันตัวไปทำเป็นเบื้องหลังมากกว่าที่จะมาอยู่เบื้องหน้าค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว